มาเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะกันด้วยเรื่องที่น่าสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นลองวีคเอนด์ด้วยนะคะเดิมทีค่ะ3วันหยุดต่อเนื่องนั้นนะคะน่าจะเป็นวันที่ทำให้พ่อค้าแม่ขายคาดหวังนะคะว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเทศกาลวันหยุดยาววันแม่แห่งชาตินะคะแต่แล้วค่ะเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและวางเพลิงต่อเนื่องใน7จังหวัดภาคใต้ก็ทำให้หัวหินนั้นมีความซบเซาขึ้นอย่างมากทางเศรษฐกิจแล้วก็กลายเป็นฝันร้ายของใครหลายคนทีเดียวค่ะแม้จะมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินเล่นให้เห็นอยู่บ้างบริเวณชายหาดหัวหินของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่พ่อค้าที่ทำมาหากินในละแวกนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าควรจะมีนักท่องเที่ยวคึกคักกว่านี้ในช่วงวันหยุดสำคัญอย่างวันแม่แห่งชาติและบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับเหตุลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิงที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะที่หัวหินซึ่งมีผู้ไม่ประสงค์ดีวางระเบิดในย่านบาเบียและหน้าหอนาฬิกาทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บรวม24คนปกตินักท่องเที่ยวมีทั้งจีนมีทั้งฝรั่งคนไทยเยอะมากแล้วมันตรงเป็นช่วงวันหยุดด้วยปกติลูกค้าจะเยอะมากก็เงียบมากถือว่าเงียบมากเลยครับแม้กระทั่งชายหาดปกตินี่ช่วงเช้าๆนี่ต้องมีลูกค้าลงมาเดินมากกว่านี้อันนี้คือมันเงียบเหงามากมันน่าเกลียดที่ทำอย่างเงี้ยนะคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องก็มันต้องมาตายฟรีอะไรเงี้ยบาดเจ็บในขณะที่นักท่องเที่ยวก็รู้สึกกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับเศรษฐกิจรู้สึกมันจะเป็นยังไงต่อไปนะประเทศเรามันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีผลถึงแบบเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเพราะช่วงที่ผ่านมามันก็ดาวอยู่แล้วมันหุ้นเพิ่งขึ้นเอาเดี๋ยวดาวอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวเหมือนกันนะคะปีนี้ประเทศไทยตั้งเป้าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ32ล้านคนในขณะที่การท่องเที่ยวนับเป็นความหวังที่สำคัญในการนำรายได้เข้าประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเลือกหัวหินเป็นสถานที่จัดงานและจะจัดพิธีทำบุญในช่วงเช้าพร้อมกับจัดเทศกาลดนตรีแจ๊สในช่วงบ่ายเพื่อแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันรับมือกับไฮซีซั่นที่จะถึงนี้สมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน